อย่าลืมว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงก็มีพรรคเพื่อไทยเราคือครอบครัวคนเสื้อแดงเราคือครอบครัวเพื่อไทยค่ะทุกท่านครับรัฐบาลนี้ได้สร้างคุกขนาดใหญ่ขังประชาชนทั้งประเทศไว้กับความเหลื่อมล้ำความยากจนความยากลำบากขังไว้กับความไม่เป็นธรรมใช้กฎหมายทำร้ายคนเห็นต่างขังไว้กับอำนาจทรยศต่อประชาชนทั้งหมดนี้เป็นผลไม้พิษที่มาจากการรัฐประหารในปี2557พูดกันตรงไปตรงมาคือความหวังจากศูนย์อำนาจพรรคเพื่อไทยที่จะคืนความยุติธรรมให้กับวีรชนในสภาพฤษภาปี53นี่สำหรับผมนะสำหรับผมศูนย์ฮะเขาไม่มีประชาชนอยู่ในหัวใจตั้งนานแล้วแต่ประชาชนต่างหากที่สลัดเขาไม่ออกผมไม่เอ่ยชื่อเขาก็ได้ผมเป็นคนไปดูเขาเองกระสุนเนี่ยถากเหนือหัวใจไปประมาณไม่ถึงเซนเนี่ยแปลว่าทหารที่ยิงเนี่ยตั้งใจจะยิงหัวใจเขาแต่เขาเอี้ยวหลบก็เลยทำให้ถนนกระสุนเนี่ยถากหัวใจเขาแล้วไปตัดเส้นเลือดใหญ่เดชบุญอยู่ใกล้โรงพยาบาลวิถีก็เลยเนี่ยกรณีนี้มีตัวตนอยู่เขาฟ้องกองทัพบกอยู่แล้วได้ศาลตัดสินให้ชนะก็แปลว่าปีน้องก็ฆ่าเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยุติการฆ่าฮะผมจึงต้องการที่จะถามเพื่อไทยว่าคุณจะหยุดการฆ่าคนกลางถนนไหมแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ทีไรก็น้ำตาไหลทุกทีความขมขื่นและเจ็บปวดรวดร้าวยังคงสิงสถิตอยู่ในหัวใจของพวกเขาทุกคนฮะจนกว่าความยุติธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าวีรชนประชาธิปไตยก็คือญาติมิตรของเขาที่เสียชีวิตไปญาติของเขาที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะรับความยุติธรรมคืนจากประเทศนี้เราก็เห็นนะครับว่าท้ายที่สุดประชาชนก็โดนเหมือนเดิมอีกนั่นแหละผมเจอปี35มาอย่างไรปี53ผมก็เจออย่างนั้นแต่ก็ต้องกล้ำกลืนกันเพราะว่าการต่อสู้มันมีคนตายมันมีคนเจ็บมันมีคนติดคุกมันมีคนที่ต้องสูญเสียครอบครัวพินาศย่อยยับมากมายจากการต่อสู้จนกระทั่งเดินมาถึงจุดนี้สิ่งที่เราไม่คาดหวังมากที่สุดคือเราเห็นภาพนะครับการจับมือการกระบาดสัตว์ทางการเมืองอย่างรุนแรงช่วงที่ผมยังเป็นผู้แทนผมได้อภิปรายเรื่องการสลายการชุมนุม2ครั้งทุกเหตุการณ์ที่ความตายเกิดขึ้นทั้งหมดผมใช้เวลาพูด4ชั่วโมงนะครับยืนตั้งแต่4ทุ่มยันตี2เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าทุกอย่างนะครับคนเสื้อแดงเขาจะได้รับความเป็นธรรมแต่สุดท้ายเหมือนสุดซอยก็ตัวเองก็จะได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้คนปราบปรามนะครับคนใช้บงการฆ่าด้วยคนฆ่าก็ได้คนตายก็ได้แต่สุดท้ายก็เอาเรื่องทุจริตด้วยนะครับประชาชนซึ่งเป็นโอกาสเดียวก็พังคืนกันไปตอนนั้นเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านจิกกัดเนี่ยนะหรือไม่ก็เชือดรัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาแหลกเหลวเลยนะตอนนั้นเนี่ยเราตั้งแล้วเราไปยื่นหนังสือให้เขาวันที่23กุมภาพันธ์2566มั้งเพื่อให้เขาเนี่ยทวงความยุติธรรมคืนรัฐบาลมีความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องทำถ้าหากรัฐบาลไม่ทำเนี่ยก้าวไกลก็ขับได้เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่เลือกมามันมี8ข้อ1ก็คือทวงความยุติธรรมให้กับทุกศพการตายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากกระสุนของทหารที่มาทำหน้าที่ของสอชเราไปยื่นให้เขาหนึ่งคือว่าทวงความยุติธรรมสองก็คือแก้กฎหมายเอาทหารที่ทำความผิดอาญาต่อพลเรือนขึ้นศาลพลเรือนข้อที่สามก็คือให้ลงนามในรับรองเขตอำนาจศาลคือรับรองเขตอำนาจศาลอาญาพิเศษระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เฉพาะกรณีขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องมีสอชกับรัฐบาลในพิสิทธิ์ประชาธิปไตยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยตอนนี้ในจังหวะที่เราเดินเอาเรื่องไปให้เขาแล้วเราเห็นท่าทียังไงบ้างเราตั้งความหวังกับเขาได้มากน้อยแค่ไหนคือถ้าพูดตรงๆนะความหวังกับพรรคเพื่อไทยนี่แทบจะศูนย์นะแทบจะเป็นศูนย์กับ
ศูนย์อำนาจของพรรคเพื่อไทยดิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนดิฉันจะยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เหรอคะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สู้เคียงข้างประชาชนยุบไปแล้ว2ครั้งจะกลับมาแบบนี้เหรอคะเอาครั้งล่าสุดการเลือกตั้งปี66ประกาศตามคนเสื้อแดงกลับบ้านแล้วก็บอกว่า100วันแรกของการเป็นรัฐบาลจะสามารถฟ้องตรงนะครับผู้ที่ปราบปรามเกณฑ์ฆ่าประชาชนได้ทันทีและจนกระทั่งว่าก็มีการไปยื่นให้มีการเสนอกฎหมายให้สามารถฟ้องตรงได้นะครับในเรื่องพิจารณาความอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือกฎหมายปปช.เนี่ย2ฉบับก่อนอดีตนายกทักษิณจะได้รับการพักโทษ2วันก็ไปถอนเอาออกจากสภาความเป็นจริงนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องถึงมือพรรคก้าวไกลเลยมันเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยได้รับอานิสงส์สูงสุดจากคนตายเป็นร้อยที่เขาไปสู้ให้บาดเจ็บ 2,000 สูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนนะครับแต่ทั้งหมดมันก็คือการแสดง100วันแล้วนี่มันกี่วันเข้าไปแล้วชีวิตรุ่งเรืองมุ่งสู่การเมืองแทนคุณแผ่นดินสุดปลื้มคนชื่อทักษิณทำให้แผ่นดินระบือรือกลายบางชาติศรัทธาชื่นชมทั่วหน้าไม่ว่าที่ไหนทำดี5ปีโดนไล่ทั้งที่หัวใจเชิดชูแผ่นดินที่กำลังหมายความว่าตอนนี้เสื้อแดงกำลังถูกลงใช้แบบตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมามันจะพลาดชัดเจนขนาดนี้คือมันก็โดนมาตลอดอยู่แล้วพายเรือมาตั้งแต่เสียงปืนนัดแรกนะครับพายเรือมาส่งนะครับวันนั้นก็บอกว่ากำลังจะได้กลับบ้านยกหูคุยโทรศัพท์กับผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังบอกว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือเป็นระยะอยู่แล้วต้องย้อนกลับไปในสนามเลือกตั้งเลยนะครับแล้วท่านไปดูเถอะว่าใครพูดเสียงดังฟังชัดหนักแน่นและปักใจมากกว่ากันผมยืนยันนะครับเพราะว่าผมตามมาตลอดเพราะจริงๆตอนแรกๆผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกพรรคไหนแต่พอตอนหลังๆนี่ชัดเจนเลยนะครับว่ามีการโลเลหล่อแหละมากนะครับผมก็เลยเห็นทันทีว่าใครนี่คือประชาธิปไตยแท้ใครคือไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยในวันนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมครับผมเรียนด้วยความเคารพนะผมเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นกอบเป็นกำชนะการเลือกตั้งปี54ได้แล้วก็ได้คะแนนเสียง141เสียงในปี66ได้กรุณาทวงความยุติธรรมให้กับวีรชนเมษาพฤษภาปี53นะครับและสุดท้ายก็คืออยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยยืนหยัดให้มั่นคงเหนียวแน่นบนหลักการประชาธิปไตยอย่าไปสั่นไหวโลเลใครที่ทรยศหักหลังประชาธิปไตยอย่าไปเลือกเขาอย่าไปเชื่อมั่นเขาแต่ใครที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในประชาธิปไตยให้เลือกเขาให้สนับสนุนเขาแม้เขาจะประชนวิบากอะไรก็ตามต้องเลือกเขาครับ